วันนี้ขออนุญาตคุณครูช่วยสอนเบสิกเราสองคนหน่อยโอ้ได้ครับคืออย่างถ้าเกิดจะเริ่มต้นการทำบิทบ็อกซ์จริงซึ่งเบียร์ทำได้ไหมบอกสารภาพเมื่อกี้ก็ทำเมื่อกี้เห็นสแครปถูกเหรอคะไหนเบียร์ดูดิภาษาดำน้ำบ้ามั่วอ่ะเดี๋ยวไปเบียร์เอาอย่างนี้บอกสารภาพเดี๋ยวก่อนครูหามีใครทำบิทบ็อกซ์แล้วน้ำลายไม่กระเด็นบ้างไหมคะเอาอย่างนี้สารภาพก่อนเดียก็ผมไม่เป็นเลยเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคุณครูครับเริ่มจากเรารู้ก่อนว่ากลองมีอยู่3เสียงหลักค่ะโอ้ยแรงอ่ะใช่กลองแค่นี้ยังไม่รู้เลยค่ะใช่เพลงทุกเพลงที่เราเมื่อกี้จะมีโอเคนี่ก็คือกระเดื่องตัวโอเคโอเคโอเคเรียกว่าเบสดังคืนหรือเรียกง่ายๆว่าคิดอ้าวเคาะไปลองไปด้วยครับโอเคอันนี้คือกระเดื่องก่อนนี่คือกระเดื่องก่อนแนะนำให้รู้จักก่อนว่าอะไรทำหน้าที่อะไรครับสิ่งที่สองก็เสียงแสดงคือกองแต๊ก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 ก็คือว่าเรียกว่าแสดงดรอปครับครับขออีกรอบได้ไหมคะขออีกรอบเดี๋ยวจะสอนว่าทำยังไงแล้วก็เสียงที่สามก็คือไฮแฮทโอเคครับเสียงกระเดื่องโอเคโอเคมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับกระเดื่องก่อนครับพูดคำว่าพูดคำว่าผู้ใช่ครับลองพูดดูผู้ใช่ครับผู้ใช่ครับให้หันไปทางนู้นผมกันตัวเลยทำไมต้องยิ้มใส่หนูทำไมอ่ะโอเคผู้ทีนี้ผู้เมื่อเราใช้หูฟังเนี่ยเราจะรู้ว่าผู้อะไรนะครับผู้คุณทำได้เหรอครับไม่ใช่เขาอายเขาอายคุณครูอย่าไปยุ่งกับตาต้องครับตาต้องอายค่ะทีนี้เราไม่ต้องเอาเสียงอู้ออกมาเราเอาแต่ลมถูกแล้วครับแล้วหนูอ่ะต้องไหมครับโอเคมันจะต่างกันตรงเราพยายามทำให้พอพานเป็นปอปลาครับจับเป็นบีปากให้แน่นกว่าเดิมถูกโอเคโอเคถูกโอเคถูกโอเคโอเคนะครับใช่แล้วครับได้แล้วแล้วทีนี้ทีนี้เสียงที่สองครับเราเอาเสียงผสมกับฟอฟันกล้องซูมเข้ามาครับกล้องซูมเข้ามากล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ไปโอเคพี่กล้องต่อเราพร้อมกันพร้อมโอเคเสียงที่สองนะครับคือเราเอาผสมกับฟอฟันทำติดกันเป็นเฮ้ยทำยังไงถูกแล้วต่อด้วยฟอฟันทันทีมันจะเป็นนั่นแหละจบแล้วครับไอ้คือนั่นแหละใช่ครับโอ้นั่นแหละครับโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเชียร์มวยเลยลองดูได้ไหมครับลองดูไหมครับเดี๋ยวฉันแบบนี้ถูกไหมครับลองดูถูกฉันไม่อยากจำแกแล้วเดี๋ยวที่เดินอยู่นำครูช่วยหน่อยครูช่วยอีกทีนึงน้องๆทางบ้านพยายามอย่าให้มันเป็นเพิร์ฟเนี่ยถ้าเพิร์ฟเนี่ยผิดพอผิดเลยไม่ได้ครับต้องออกปอปลาต้องปอปลาแล้วก็ฟอฟันทันทีพร้อมกันเลยครับเนี่ยถูกแล้วครับถูกเลยเห็นไหมครับผู้หญิงก็ทำได้น้องๆผู้หญิงก็ทำได้เห็นเลยอ่ะแต่ในก็ใช่ถูกสองคนเลยครับโอเคมาโอเคทีนี้ใกล้ความจริงแล้วครับผมเลยตื่นเต้นแทนเลยขั้นที่สามคือเสียงไฮแฮทอันนี้คือหลังคาต้นเหรอเอาให้หยบไปท้อนหันสระอีกครับท้อนหันสระอีกอ๋อที่โอเคอะไรอะคะนี่คือหายแหดครับใช่ครับก็มีวิธีการหายใจไหมฮะหรือว่าก็เราหายใจตามปกติธรรมดาแรกอย่าเพิ่งไปโฟกัสใช่แรกอย่าเสียเอาให้ปากมันโตก่อนโอเคคุณครูพร้อมขั้นต่อไปนะครับเรามาทำพร้อมกันคือเสียงแรกฮะเสียงแรกเสียงที่สองเสียงที่สามแล้วเราก็วนโอเคโอเคจิ้มลำบากไหมครับแล้วเราก็วนแบบนี้ครับดูนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณอยู่ที่ใช่ครับผมจะวนให้ดูนี่นะครับโอเคเอาใหม่ช้าช้าครับช้าหนูเห็นแล้ว
โอ้ยเป็นผลเลยค่ะโอ้ยหนูว่าโอเคโอเคแล้วนี่ก็ใช่ไหมครับเราก็ไล่กลับนี่ก็ตรงเนี้ยโอเคไม่ผมขอพิจารณาการเสียครับมันยังไม่ให้กูต้องทำไปด้วยครับผมจะทำตามครับโอเคครับเป็นครับเป็นครับครับพร้อมครับเดี๋ยวพร้อมอย่าทำเร็วอย่าทำเร็วทำเร็วโดนไล่กลับโรงเรียนนะพร้อมครับร้อนเลยร้อนกูบ้าเอ้าไม่ทันนะไม่ได้คุณครูดีดีโอเคคุณครูเข้าใจแล้วโอเคน้องอย่าไปยึดพี่มากน้องจริงคงสวรรค์กับเรายึดคุณครูอ่ะยึดคุณครูเดี๋ยวก่อนอันนี้คือจังหวะเบสิกเริ่มต้นสุดๆเลยครับเบสิกที่ทุกคนถ้าเกิดใครที่เรียนแล้วต้องทำได้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆอยากจะรู้แบบเจาะลึกเนี่ยก็ซูเปอร์สตาร์แคเดมี่เลยพอเราเหมือเสียงเดิมแล้วเราก็ทำเสียงอื่นเป็นเสียงที่ฮิตที่สุดของมือบอสก็คือเสียงตรบมือหลายๆคนแบบฮิปฮอปยังไงคะยังไงเสียงตบมือเพื่อเสียงตบมือสิอันนี้คือหลายคนสงสัยว่าเวลาแสดงหายใจตอนไหนก็นี่แหละครับนี่ดูจับไปแทนเอากล้องซูมกล้องซูมนะครับกล้องซูมมาที่ปากผมนะครับครับโอเคซูมไหมครับทางนี้ค่ะซูมไหมครับคุณครูกล้องนี้ขอล็อกเลยเอาว่าไปพูดเหมือนคำว่าคะตอบแต่ดูลงเข้าแทนครับแล้วทีนี้ดูนะครับเห็นไหมครับโอ้ยอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าขู่อย่างนี้มันก็จะเป็นแบบห้ามขู่แบบอย่างนี้นะครับจะไม่ให้กลับไปฝึกอยากให้น้องๆเริ่มทำดับเบิ้ลกระเดื่องคืออุ้ยแล้วเราก็เปลี่ยนไฮแฮทแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโอเคคุณครูครับทีนี้สิ่งที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนมีคำถามค่ะการฝึกบีทบ็อกซ์เนี่ยจำเป็นต้องใช้กับไมโครโฟนจำเป็นมากครับเพราะเวลาเราโชว์บนเวทีเราก็โชว์กับไมค์การที่เราซ้อมกับให้เราชินกับไมโครโฟนมันจะน่าจะจำทัชชิ่งจำเทคนิคแบบตอนอาจารย์ซ้อมเนี่ยเห็นเอาไมค์มาจ่อที่คอด้วยคุณครูมันมาจ่อที่คอใครบ้านข้างๆเปิดใช่ไหมเหมือนเสียงเหมือนบ้านข้างๆเปิดเพลงใช่เป็นฟิลเตอร์คุณครูอีกทีนึงให้น้องๆได้ดูด้วยไปด้วยอันนี้แต่ว่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะคะเอาไงเราจะให้โชว์ก่อนหรือจะบอกช่องทางการติดต่อก่อนดีอย่างนี้เราให้คุณครูทิ้งท้ายสักหนึ่งเพลงให้กี่นาทีครับเอาสักหนึ่งนาทีในที่คุณครูอยากจะให้กับน้องๆทุกคนที่อยากจะมาเรียนกับคุณครูได้มาเรียนคุณครูทิ้งท้ายลองเพลงสักหนึ่งเพลงสิฮะสำหรับบีทบ็อกซ์ใช่เอาเลยครับคุณครูครับเอาเลยครับคุณครูShit.
ว่าเช่นทิ้งท้ายหน่อยสิว่าถ้าเกิดจะไปเรียนกับครูที่ซูเปอร์สตาร์คาเดมี่ยังไงแบบไหนบ้างก็ถ้าเกิดว่าจะเรียนบิ๊กบอสก็มีเบอร์ตรงนี้นะครับนี่ที่หน้าจอเดี๋ยวจะมีที่ที่หน้าจอให้นะครับดูได้เลยนี่นะครับนี่นะครับก็ติดต่อมันคุณโบตรงนี้ค่ะตรงนี้อันนี้ที่อย่างนึงว่าน้องๆคนไหนถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยรับรองจะไม่มีคำว่าเบื่อเพราะว่าดูจากคุณครูสอนในรายการแล้วผมว่าคงหนักอยู่นะครับใช่แล้วเรามีช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ด้วยนะคะอ๋อโอเคขอบคุณที่เตือนครับนี่ครับเว็บไซต์นี้ครับหรือไม่ก็เข้าไปเสิร์ชใน Google เขียนมิดมามาสระอีต่อเต่าเราเรือแล้วก็เว็บว่าบีบ็อกซ์ก็จะมีFacebook มี YouTube ขึ้นมาก็ได้อ๋อมี YouTube ให้ดูด้วยหล่อมากนี้โอ๊ยแหละโหล่ออ๋อ MYTT อุ๊ยหล่อไม่เหมือนตัวจริงแต่ละคนยังอย่าลืมนะฮะไปพูดคุยกับคุณครูมิตรได้ที่ Facebook นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไปเรียนก็ลองนั่นได้เวลาดูว่าเวลาไหนสะดวกคุณครูสอนทุกวันมั้ยครับหรือว่ามีระยะเวลาในการสอนอยู่ผมเข้าใจนะครับอันนี้แปลว่าอะไรครับเร็วๆแปลว่าเยอะๆยังเยอะเร็วครับครับแล้วก็ที่ซูเปอร์สตาร์อะคาเดมี่คือตอนนี้โอ้เล่นละครอยู่ด้วยนะครับฝากติดตามละครละครเรื่องอะไรครับคุณมิ้นครับช่อง3เรื่องลิขิตเสน่หานี่เป็นคุณครูที่เป็นดาราได้ไหมเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์จริงไงของจริงเลยนะคะบางครั้งก็หมั่นไส้คุณครูเหมือนกันค่ะน้องเดียครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณซูเปอร์สตาร์อะคาเดมี่แล้วก็ขอบคุณครูมิ้นอีกครั้งนึงนะขอบคุณมากสนุกมากจริงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมา